เป็นเรื่องที่สายใหม่ต้องรอดเขารับเรื่องราวร้องเรียนมาแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มูลค่าความเสียหาย50ล้านคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เวลาไปหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียระวังให้ดีนะคะเราจะเจอว่าอุ้ยเพจเนี้ยทำไมโฆษณามันขึ้นบ่อยจังเลยแล้วลูกค้าเต็มร้านเลยมันมีการพวกซื้อโฆษณาอ๋อใช่แล้วไอ้พวกเนี้ยดีไม่ดีกลายเป็นว่าเป็นพวกมิจฉาชีพค่ะพอซื้อโฆษณาปุ๊บเหมือนกับว่ามีลูกค้าเยอะมียอดไลค์เยอะมียอดกดไลค์กดแชร์สุดท้ายผู้เสียหายครึ่งร้อยนะคะคุณผู้ชมที่เห็นว่าถือเอกสารไปหมดเนี่ยมาจากคนละที่คนละทางนะ50คนไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าถูกผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งชื่อว่าช่างแมนแล้วช่างแมนเนี่ยไม่ได้เปิดบริษัทอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะช่างแมนเปิดเพจเลยบอกว่าให้ดูให้ดีเพราะบางทีเพจเนี่ยมันซื้อโฆษณาแล้วยิงโฆษณาและบางทีซื้อยอดผู้ติดตามทำให้ดูเหมือนกับว่ามีคนน่ะใช้บริการหรือว่ามีลูกค้าเยอะสุดท้ายก็เลยเชื่อแล้วก็มีการว่าจ้างช่างแมนให้มาทำบ้านคุณผู้ชมช่างแมนคนนี้เขาบอกว่าเขารับต่อเติมบ้านในราคาที่ไม่แพงหลังจากนั้นก็จะบอกว่าอ่ะพี่เดี๋ยวรีบทำสัญญากันนะและเดี๋ยวผมจะเข้าไปต่อเติมบ้านให้ปรากฏว่าบางคนหลายคนเลยค่ะวันนี้ที่เข้ามาช่างแมนก็เดินเข้ามาดูบ้านและบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะส่งลูกน้องเข้ามาทำให้เหมือนผมเข้ามาดูพื้นที่เซ็นเอกสารเสร็จปุ๊บเอาตังค์ไปแล้วนะคะแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลยตัวเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะติดต่อจากเพจไงไม่ได้มีที่อยู่บริษัทเป็นหลักเป็นแหล่งและมาคนเดียวแล้วใช้เบอร์โทรศัพท์ซึ่งติดต่อไม่ได้อีกแล้วเลยไม่รู้จะไปไหนแล้วคุณผู้ชมคะบางคนเป็นแสนอย่างวันนี้ที่ไปเจอท่านหนึ่งชื่อคุณกันนิกาเขาบอกเหตุเพิ่งเกิดเมื่อสิงหานี่เองวันที่10แล้วตัวเองตั้งใจจะต่อเติมห้องครัวไปเจอเซิร์ชใน Facebook ดูในโซเชียลอ้าวคนเข้าไปแชร์กันเยอะมากแล้วก็คนติดตามกันเยอะกับเพจช่างแมนตัวเองก็เลยตกลงตัดสินใจติดต่อไปนัดเซ็นสัญญาเรียบร้อยช่างแมนเดินทางมาพร้อมกับเมียกับลูกนะเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงเป็นธุรกิจเป็นกิจการในครอบครัวเซ็นสัญญาจ่ายเงินปั๊บเลย 155,000 บาทเซ็นสัญญาเสร็จจ่ายเงินเสร็จไม่มีวัสดุก่อสร้างอะไรมาที่บ้านเลยตอนนั้นเนี่ยนะฮะเข้าไปดูในเพจช่างแมนดูแล้วมันน่าเชื่อถือมากนะดูแล้วมีมาตรฐานมากแต่พอไม่มีอะไรเข้ามาวางที่บ้านคือหมายถึงว่าพอเราเซ็นสัญญาไปปั๊บเขาจะต้องทําห้องครัวใช่ไหมมันต้องมีโครงมีเหล็กมีอะไรต่ออะไรมาวางไว้ที่บ้านบ้างไม่มีพยายามติดต่อก็หายเข้ากลีบเมฆตอนนั้นรู้แล้วเจอมิจฉาชีพชัดๆแต่ว่าของดิฉันจ่ายไป2ครั้งก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยจ่ายไป 85,000 บาทลักษณะที่ว่าเรามาคิดอีกทีนึงการทำสัญญาเรามาดูเอกสารเขาน่าเชื่อถือเราก็เลยโทรไปหาเขาอีกครั้งนึงว่าอยากจะต่อเติมเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะได้มีการทำในลักษณะเทพื้นทีเดียวลงเข็มทีเดียวก็เลยโทรไปหาเขาก็เพื่อที่จะให้เขามาทำให้โดยที่เขาแจ้งเราตั้งแต่รอบแรกว่าอีก2วันเขาจะเอาเข็มมาลงให้ก็เลยเกิดความมั่นใจค่ะก็เลยได้คุยกับเขาประเมินเขาก็เลยโอนเงินไปครั้งที่2อีก 70,000 บาทค่ะมันก็เลยกลายเป็น 155,000 บาทค่ะนี่ค่ะเป็นแสนเลยแล้วบ้านยังไม่ได้ต่อเติมแล้วเงินน่ะคนจะรีโนเวทบ้านหรือจะซ่อมบ้านน่ะเขาเก็บเงินทั้งชีวิตนะคะครับคุณผู้ชมอีกท่านนึงเสียไปล้านสองคุณรัตนาพรบอกว่าจริงๆตัวเองอ่ะรู้จักช่างแมนผ่านคนรู้จักอีกทอดนึงเข้าไปดูแบบบ้านของช่างแมนใน Facebook ก็เลยชอบแบบบ้านคือบางคนเขาต่อเติมบ้านแต่อันนี้ทำเลยคือทุบแล้วรีโนเวทคุณรัตนาพรบอกว่าพอมาดูบ้านเขาก็ตีราคาแล้วก็เร่งให้เราเซ็นสัญญาตอนนั้นก็บอกอ่ะแค่จะขยับหลังคาให้มันสูงขึ้นเปลี่ยนประตูก่อผนังจ่ายเงินงวดแรก 40% ค่ะ 580,000 แล้วตอนนั้นก็บอกว่าขอไปทำสัญญาโอนที่บริษัทเขาได้ไหมคือถ้าไปที่บริษัทจะได้รู้ว่าอ่ะบางทีก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งตามได้ปรากฏว่าโอนเสร็จก็บอกเขาว่าขอทำช่วงปลายปีเลยนะแล้วสุดท้ายขอเขายกเลิกสัญญาค่ะแล้วก็บอกเออเดี๋ยวช่างแมนเอาเงินมาจำไปสักแสนหนึ่งก็ได้แต่ทางนั้นบอกอุ้ยไม่ได้คือจ่ายไป 500,000 แต่บอกช่างแมนว่าไม่ทำละบ้านเดี๋ยวช่างแมนเอาไปแสนหนึ่งอีก 400,000 คืนพี่ละกันช่างแมนบอกคืนไม่ได้ซื้อของไปหมดแล้วก็เลยเอ้าซื้อของไปหมดแล้วถ้างั้นทำต่อก็ได้คุณผู้ชมคะช่างแมนบอกก็ต้องโอนเงินค่านู่นค่านี่สิริรวมทั้งหมดคือ1,200,000บ้านทุกวันนี้เหลือแต่โครงปูนยังสร้างไม่เสร็จคือถ้าบางคนต่อเติมอะค่ะบ้านยังอยู่ได้แต่อย่างคนจะรีโนเวทบ้านคุณผู้ชมเห็นภาพที่เขาถือในมือเมื่อกี้ใช่ไหมคะมันอยู่ไม่ได้เลยมันทุบหมดเลยผนังก็ไม่มีเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมันทิ้งงานไปเลย1,200,000ไม่รู้จะไปตามที่ไหนค่ะที่เปลี่ยนนั่นสี่ก็ไก่เก้าสี่ก็ห้าหนึ่งเก้าสี่ก็ห้า
ท่านครับทะเบียนรถใคร9495มีไหม9495ประมาณนี้อันนี้คือเขาก่อสร้างขึ้นมาได้แค่ประมาณนี้ทะเบียน9495กับ1215มีไหมครับ4นี่คร่าวๆแล้วกันวันนี้50รายนะคะ50ล้านบาทค่ะโอ้โห50ล้านแล้วผู้ชายคนหนึ่งคือมันหลอกไปได้ยังไงวันนี้เราตามไปจนถึงบ้านช่างแมนนะฮะที่ศรีราชาชลบุรีไปถึงปั๊บบ้านปิดประตูเงียบกริบเลยแต่ที่บริเวณรั้วบ้านมีหมายสาร5ฉบับแขวนเอาไว้หน้าบ้านแต่แขวนเอาไว้แบบเนี้ยฮะเจ้าตัวไม่อยู่บางฉบับแขวนเอาไว้ตั้งแต่มิถุนามีทั้งคือหมายสารทั้ง5ฉบับมีทั้งเรื่องของการช่อโกงทำผิดสัญญาชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโอ้ยบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มาปีกว่าแล้วไม่รู้ว่าช่างแมนไปไหนเราก็เลยเดินทางไปบ้านอีกหลังนึงของช่างแมนอันนี้อยู่ที่บ่อวินบ้านหลังนี้นะฮะมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแมนแอนด์ทีรุ่งเรืองการช่างไปถึงปั๊บไม่มีคนอยู่เหมือนกันมีหมายเรียกจากตำรวจหมายเรียกนี้ระบุชื่อคุณรัติยาตาสิริเป็นเมียของช่างแมนแล้วก็ระบุบอกว่าเมียช่างแมนเนี่ยนะเป็นหุ้นส่วนบริษัทแล้วเจ้าหน้าที่เรียกให้ไปเป็นพยานในคดีปรากฏว่าทีมข่าวเราพยายามจะสอบถามจากเพื่อนบ้านแถวนั้นนะเขาบอกว่าอ๋อช่างแมนกับเมียเหรอคือเคยอยู่บ้านหลังนี้แต่หนีออกจากบ้านไปอาทิตย์กว่าแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยคือระหว่างที่ช่างแมนกับเมียไม่อยู่ก็มีคนแปลกหน้าแวะเวียนมาหาที่บ้านก็นี่แหละฮะน่าจะเป็นคนที่ถูกช่างแมนโกงไปนี่แหละแวะเวียนมาประจำที่เคยให้เขาแบบมาต่อเติมบ้านอะไรไม่เคยแล้วก็รู้แหละพอรู้ว่าเขาเป็นช่างเราก็รู้ว่าเขาเป็นช่างเพราะว่าเขามีกิจอยู่เขาจะพอกิจอะไรอยู่ที่เวลานั่งนอนเป็นเขาก็ไปปรึกษาบางทีว่าจะต่อหลังบ้านต่ออะไรเงี้ยเขาก็ถามกันอยู่ก็บอกถึงเมื่อก่อนนะแต่มาช่วงที่นี่ก็ไม่ค่อยได้มีกันเท่าไหร่ช่วงหลังเขาไม่ค่อยติดต่อใครแล้วครับเขาคุยเล่นปกติเนี่ยค่ะอ้าวตามตัวไม่เจอหายไปพร้อมกับเงิน50ล้านภรรยาด้วยนะคะไปหมดเลย